วันอาทิตย์เกิดมาเป็นผู้นำเกิดมาชนะคนและเกิดมาชนะใจคนทีนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะถ้ารู้ศักยภาพของตัวเองอ่ะจะรู้ได้ว่าตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยนะมักจะได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าเด็กๆนี่ก็เป็นหัวหน้าแก๊งโตขึ้นมาหน่อยเข้าโรงเรียนก็เป็นหัวหน้าห้องนะโตขึ้นมาในระดับมัธยมเป็นประธานนักเรียนมหาลัยเนี่ยได้เป็นประธานนักศึกษาหรือแม้แต่เป็นลักษณะเป็นดาวเป็นเดือนคณะถ้าเกิดว่ารูปร่างหน้าตาดีเนี่ยนะจะเป็นดาราเป็นนักร้องหรือเป็นคนที่ทำงานในลักษณะที่มีชื่อเสียงในวงการราชการการเมืองเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีบทบาทโดดเด่นแล้วก็มักจะได้ตำแหน่งได้รับบทบาทที่สำคัญถ้าเป็นดาราก็เป็นระดับที่เป็นดารานำนะทีนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนักร้องก็จะเป็นคนที่อยู่ในระดับท็อปท็อปทีนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะวาสนาชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกให้เป็นผู้นำแล้วสิ่งที่ตามความเป็นผู้นำมาก็คือความโดดเด่นความโดดเด่นอาจจะโดดเด่นจากเสน่ห์โดดเด่นจากการใช้คำพูดแล้วการโดดเด่นของเกิดวันอาทิตย์นี่นะมันก็มีลักษณะของการเอาไปใช้อ่ะในแง่ของการทำธุรกิจการเงินการแสวงหาคู่ชีวิตการแสวงหาธุรกิจการประสบความสำเร็จในแง่ของการดำเนินกิจการการค้าเพราะว่าคนที่มีดูดีมีเครดิตใช่ไหมมันก็จะมีคนที่อยากจะเข้ามาซื้อขายด้วยอยากเข้ามาทำธุรกิจหรือแม้แต่เข้ามาผูกสัมพันธ์เป็นคนรักได้สร้างครอบครัวกันไปทีนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่ารู้คุณสมบัติด้านดีของตนเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณสมบัติด้านลบที่ติดมาด้วยก็คือคนที่มีลักษณะผู้นำสูงก็มักจะชอบบังคับคนชอบที่จะตีกรอบควบคุมคนแล้วก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขารู้สึกเกรงไงบางทีเสน่ห์ที่เรามีมากๆตามธรรมชาติเราติดตัวเราเป็นคนที่โดดเด่นและมีเสน่ห์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราเผลอเอาแต่ใจตนเองน่ะแล้วก็ไปเหมือนกับไปบังคับคนอื่นเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขารักเขาชอบเราเป็นทุนเดิมเนี่ยลดน้อยถอยลงเรื่องของความรู้สึกว่าเราน่ารักน่าใคร่เพราะว่ากลัวเราพูดง่ายๆรู้สึกอึดอัดในบางครั้งก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ทีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังระบบการเต้นของหัวใจระบบสูบฉีดเลือดการที่จะจู่เป็นลมวูบไปการที่มีเลือดอุดตันการที่มีลักษณะของความดันนะความดันโลหิตพวกนี้เพราะบางทีมันเกี่ยวเนื่องกับระบบของการโทสะไงเวลาที่โกรธมากเลือดมันสูบฉีดแรงใช่พอสูบฉีดแรงมากเนี่ยหัวใจเนี่ยหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันมีอาการผิดปกติได้ฉะนั้นก็ลดความโกรธลองใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเจอจุดอ่อนตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะมาเสริมดวงได้หลายๆอย่างเริ่มจากการเสริมดวงด้วยวัตถุมงคลประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะถ้าเอาแบบเป็นสายเรียกทรัพย์ก่อนสายเรียกทรัพย์อาจารย์แนะนำเลยนะว่าถ้าหากว่าเน้นเรื่องของการทำธุรกิจการค้าการที่ให้เงินไหลมาเทมาดีเก็บเงินอยู่ได้เงินก้อนแล้วก็ได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในกำไรวงนี้เรียกว่ากำไรสมบัติจักรพรรดิกำไรยานสมบัติจักรพรรดิเป็นกำไรเนื้อสแตนเลสซึ่งกำไรที่อาจารย์เลือกมานั้นน่ะจะไม่ลอกไม่ดำแล้วฟรีไซส์สามารถที่จะขยายใส่ได้ทุกคนคนเกิดวันอาทิตย์นะใส่แล้วจะเรียกทรัพย์ดีมากทิ้งใส่ในทุกวันแต่คนเกิดวันอาทิตย์ใส่แล้วเนี่ยจะมีลักษณะผู้คนอุปถัมภ์ลูกค้าคนที่ใส่อะไรสมบัติจักรพรรดิแล้วยิ่งเกิดวันอาทิตย์นะถ้าขายของนะลูกค้านะซื้อแล้วต้องกลับมาซื้ออีกบอกต่อๆกันซื้อแล้วเวลาที่จะเสี่ยงโชคมักจะได้เงินก้อนนี่คือกำไรที่เน้นเรื่องของการเงินการทองกำไรยันสมบัติจักรพรรดิใครที่เน้นต่อมาเนี่ยในเรื่องของการค้าขายการค้าขายเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้สีเขียวเนี่ยเป็นเขียวเหนียวซับเป็นที่มาของวัตถุมงคลชิ้นนี้การค้าขายคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะเป็นการค้าขายที่แบบว่าสง่างามคนเกิดวันอาทิตย์นะเวลาทำธุรกิจการเงินการทองใดอ่ะมีวาสนาอย่างหนึ่งคือเวลาคนเอาเงินเอาทองมาให้อ่ะมักจะเอามาให้แบบด้วยความเชื่อถือด้วยความเชื่อมั่นและด้วยเสน่หาของเราทีนี้ถ้าเราใช้วัตถุมงคลที่มีลักษณะของเป็นมวลสารเป็นทนสิทธิ์แล้วก็เป็นสีเขียวด้วยเขาเรียกว่าเป็นหัวใจศิลาเขียวเหนียวซับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหัวใจศิลาเขียวเหนียวซับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เสริมดวงทางด้านการเจรจาค้าขายโดยตรงเพราะว่าสีของสีเขียวนั้นนะเป็นตัวแทนของดาวพุธซึ่งจะทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นนะได้ลักษณะของความมั่นคงทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความมั่นคงของชีวิตฐานะการเงินดีดังนั้นใครที่จะเน้นเรียกทรัพย์เข้ามาสดๆนะแล้วอยากมีวัตถุมงคลสักหนึ่งชิ้นที่ติดตัวนะศิลาเขียวเหนียวทรัพย์เหมาะมากเหมาะที่สุดใช้ได้ทุกวันแต่คนเกิดวันอาทิตย์ใช้แล้วมีผลแรงมากมาสายเสน่ห์บ้างไหมคนเกิดวันอาทิตย์บอกว่าอยากมีเสน่ห์เวลาที่คนเห็นแล้วเนี่ยต
้องตาต้องใจถ้าคนโสดก็มีคนมาให้เลือกถ้าเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักเหนียวแน่นแน่นแฟนเวลาที่เราอ่ะจะมีความรักนั้นก็นั่นหมายถึงว่าใจของคนน่ะที่รักเนี่ยเขาอยู่กับเราไงหรือใจของคนน่ะที่เขามองเราแล้วใจเขาอยู่กับเราแล้วทัวร์เขาก็มาดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้ลักษณะของตะกุดที่มีมวลสารโทนสิทธิ์ก็คือโทนสิทธิ์คือมีฤทธิ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อนำมาปลุกเสกจะร้อยพันเท่าแรงขึ้นมานั่นคือตะกุดที่อาจารย์ใช้คาถาหัวใจพญาหมีมาลงในตะกุดดอกนี้หัวใจพญาหมีตะกุดพญาหมีมัดใจเนี่ยนะจะมีคาถาหัวใจพญาหมีและมีลักษณะของเนื้อของตะกุดเนี่ยที่ปลุกเสกอย่างแรงนี่นะหน้าตาแบบนี้หัวใจพญาหมีมัดใจใช้สำหรับมัดใจโดยเฉพาะรายละเอียดเนี่ยนะสอบถามได้เพราะว่าทำจำนวนจำกัดของตามธรรมชาติจะมีไม่มากจะมีน้อยเพราะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช้แล้วจะได้ผลแรงในเรื่องของมัดจิตมัดใจคนมากคนที่บอกว่าใช้แบบลักษณะสุดๆไปเลยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยที่มีเสน่ห์แรงโดยเฉพาะนะใครที่เกิดวันอาทิตย์แล้วมีแฟนอยู่แล้วอยากให้แฟนรักแล้วก็ซื่อสัตย์ตามตำราท่านว่านะใช้คาถาบทนี้ปลุกเสกลงไปนะในวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่นะรักแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างกับหมารักนายมันเลยนั่นคือตะกุดที่เรียกว่าตะกุดเสน่ห์หน้าหมาหน้าตาปีนี้นะตะกุดเสน่ห์หน้าหมาใช้แล้วเนี่ยให้คนรักรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราวิธีการใช้เนี่ยนะเอาวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าคนรักก่อนนอนถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตะกุดที่จานยันนะคาถาเสน่ห์หน้าหมาแล้วก็พันด้วยพยันแดงแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แรงมากๆเรียกว่าตะกุดเสน่ห์หน้าหมาทลายชู้อันนี้จะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะของการกันเอาคนที่เป็นมือที่3ออกไปด้วยดังนั้นเสน่ห์หน้าหมานั้นใช้เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนรักให้มีความรักความซื่อสัตย์กับเราใช้ได้ทุกวันแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ใช้แล้วแรงมากเป็นพิเศษส่วนวัตถุมงคลในสายที่ใช้แต้มเจิมที่ตัวเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่แรงมากๆที่จริงวัตถุมงคลลักษณะสีพึ่งที่ใช้แต้มเจิมนะวิธีการก็คือแต้มที่ตัวเรามีเสน่ห์ที่ตัวเราไม่ต้องแต้มคนอื่นนะพอไปแต้มคนอื่นเราไปหลงเขาแต้มที่ตัวเราเขามาหลงเราอันนี้ต้องย้ำเตือนเสมอและประกอบด้วยมวลสารที่แรงๆเช่นเอารากราคะเนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วเอามวลสารพลายใส่ไปในสีพึ่งนี่คือสีพึ่งพลายดอกทองหน้าตาเป็นยังไงนะสีพึ่งพลายดอกทองเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะใช้มวลสารที่ดีที่สุดที่แรงที่สุดแล้วก็ใส่รากราคะหรือว่าดอกทองเข้าไปด้วยเวลาแต้มเจอที่หน้าอกกับหน้าท้องของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจะส่งผลแรงมากกว่าวันอื่นไม่รู้เป็นยังไงดังนั้นใช้ได้ทุกวันแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์สมควรใช้มากที่สุดสีพึ่งพลายดอกทองสุดท้ายเลยวัตถุมงคลที่เน้นย้ำเลยว่าถ้าหากว่าอยากจะได้นะอยากจะได้ในเรื่องของความมีเสน่ห์ด้วยเมตตามหานิยมด้วยเงินทองด้วยครบเลยคือเสน่ห์กับคนรักเมตตาหมายถึงกับคนที่เป็นลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่แล้วว่าเงินทองมาจากทุกทิศทุกทางของธุรกิจของการเงินของการเจรจาเวลาที่ใช้วัตถุมงคลชิ้นนี้นะยิ้มสวยๆนะเปิดโอกาสให้เงินเข้ามากๆทำตัวดีๆกับผู้ใหญ่แล้วพลังน่ะจะไหลเวียนมาและครบเครื่องในชิ้นเดียวนั่นคือตะกรุดมหาหวานเงินล้านหน้าตาอย่างนี้นะตะกรุดมหาหวานเงินล้านเนี่ยเป็นตะกรุดที่ข้างในเนี่ยเป็นดอกตะกรุดที่ทำจากเนื้อเงินแท้และเนื้อทองชนวนเอาแช่น้ำผึ้ง1เดือนน้ำอ้อย1เดือนน้ำตาลสดอีก1เดือนแล้วเอามาจานยันในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นตะกรุดมหาหวานเงินล้านเนี่ยจะปลุกเสกด้วยคาถาเรียกทรัพย์ชั้นสูงเวลาที่นำไปใช้เนี่ยจึงมีอานุภาพในการเรียกทรัพย์ในการที่จะจูงจิตจูงใจคนให้เขารักให้เขาเมตตานี่คือรวมวัตถุมงคลที่เน้นสุดๆสำหรับที่เกิดในวันอาทิตย์นะใครที่เกิดทุกๆวันที่ยังใช้ทุกชิ้นแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะในชิ้นที่อาจารย์น่ะบรรยายมาในชิ้นที่จะอธิบายมันน่ะเป็นของที่โดยตรงเป็นของที่ส่งผลแรงและอยากให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกคนมีโอกาสได้จับจองวัตถุมงคลสำหรับทุกๆวันเกิดสามารถจับจองได้อะไรที่เป็นสิ่งที่เฉพาะตัวเราย่อมส่งผลแรงที่สุดดีที่สุดและสำเร็จมากที่สุดขอให้ทุกคนมีโอกาสได้ครอบครองแล้วพบกันที่บ้านมหามนตรา